ัวหน้าหน่วยงานร่วมกันให้การต้อนรับนายอำเภอฮอดคนหนุ่มไฟแรงคนใหม่เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565เวลา 11:30 นณที่ว่าการอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอฮอดกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฮอดข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างที่ทำการปกครองอำเภอฮอดตลอดจนสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอฮอดที่17พี่น้องประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้การต้อนรับนายจักรินทร์ศิรินทรภูมินายอำเภอฮอดคนใหม่เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเข้าพบปะกับหน่วยงานต่างๆนายจักรินทร์ศิรินทรภูมิในอำเภอฮอดได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่ว่าการอำเภอฮอดอาทิศาลพระภูมิเจ้าที่พระบรมราชานุสาวรีย์สี่กษัตริย์ประกอบด้วยพระนางเจ้าจามเทวีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9และพญามังรายมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาจากนั้นได้เดินทางไปพบปะกับหน่วยงานต่างๆที่หอประชุมโดยมีนายปีชาพลภูลทวีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วนขึ้นกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมได้มีการมอบกระเช้าดอกไม้และสิ่งของเพื่อแสดงความยินดีจากหน่วยงานต่างๆจากนั้นนายจักรินทร์ศิรินทรภูมินายอำเภอฮอดคนใหม่ได้กล่าวขอบคุณพร้อมยินดีจะมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอฮอดช่วยเป็นกำลังใจและเราจะร่วมเดินไปด้วยกันยินดีอย่างยิ่งในเรื่องต่างๆนะครับต้องเป็นกำลังใจช่วยทางท่านนายอำเภอนะครับคุณแม่นี่ก็เป็นอยู่นะครับเราไปดูแลท่านนายอำเภอของคุณแม่เองนะครับวันนี้ครอบครัวเรามีผู้นำนะครับผมรอมา2เดือนแล้วนะครับที่จะได้ผู้นำใหม่วันนี้ก็ในการนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมต้อนรับท่านนายอำเภออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับรู้สึกดีใจเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจมาดำรงตำแหน่งในอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเคยรับราชการในจังหวัดเชียงใหม่ครับตั้งแรกก็คือตำแหน่งประธานสภาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ย้ายไปลงตำแหน่งประธานสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก่อนที่จะย้ายไปที่อำเภอบ้านทีนะครับก็มีความคุ้นเคยมีความผูกพันนะครับจังหวัดเชียงใหม่มาถึงวันนี้ก็ได้รับความเมตตากรุณาเสียสละเวลานะครับเดินทางมาร่วมมาส่งและรับในวันนี้เพราะว่าผมก็ขอกรุณาตัวนะครับที่จะมุ่งมั่นนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อร่วมกับทุกท่านนะครับในการพัฒนาเดินก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปต้องขอฝากเรื่องของตัวคำชี้แนะนะครับขอให้โปรดแนะนำด้วยผมยินดีเต็มที่นะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเปิดมอดความสิ่งใหม่ทั้งผู้รับทั้งผู้ส่งนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับทรงศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศราอินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน